สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาวินมาลายวงอยู่กับอาจารย์อามตินภพศินสมบูรณ์ทองสวัสดีครับอา,าสวัสดีครับวันนี้ผมกับอาจารย์อามจะมาชวนกันพูดคุยเรื่องหนังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหนังทีอ่ออกมาเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับเป็นแนว วิทยาศาสตร์ผสมกึ่งดราม่านิดๆนะครับได้ข่าวว่าอาจาร,รย์อาร์มดูไปสองรอบแล้วก็อินกับหนังรเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเราก็เลยอยากหยิบยกหนังเรื่องนี้มาอภิปรายรกันสักนิดหนึ่งหนังลึกชื่อเรื่อง สวอนซองส่วนความหมายของชื่อหนังเนี่ยเราจะยังไม่ถกกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์อาร์มเฉลยตอนตอนท้ายรายการนะคะท่านผู้ชมจะได้อยู่ฟังพวกเราคุยจนจบต้องขอเตือนนิดนึงนะครับว่าเนื้อหาของรายการมีสปอยเลอร์นะครับก็ไปดูหนังกันก่อนแล้วกลับมาฟังพวกเราสองคนคุยก็ได้นะครับหนังเรื่องนี้มีเนื้อหา เกี่ยวกับ posthuman posthuman ก็คือโลกที่กำลัง เปลี่ยนผ่านในช่วงแบบว่าปฏิวัติเทคโนโลยีพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุยกันในรายการหมายเหตุประเภทไทยมาสักสองสาครั้งแล้วค,ร,ครับอาจารย์อาร์มถ้าผมจำไม่ผิดจะมีเทปไอเารโบแล้วก็เทปจัมโบที่มนุษย์สองคนคมีความสัมพันธ์กับหุ่นยนต์นะครับเรื่องนี้ก็ ก็เนื้อหาคล้ายคๆกันนะครับก็คือ,อเริ่มต้นจากเรื่องย่อก่อนกันละกันนะครับก็มีคุณ c คมเมอรอนเทอรนะครับซึ่งซึ่งป่วยและอยู่ในระยะที่แบบว่าค่อนข้างรุนแรงแล้วทีนี้แคมเมอรอนเทอร์เนอร์เนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าร่วมโครงการที่แบบว่าจะผลิตคโคลนวิทยาศาสตร์ล้ำหน้ามากนะครับสามารถผลิตคโคลนได้แล้วก็ณนะจุดหนึ่งแคมเมอรอนเนี่ยก็ลังเลว่าตัวเองจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเพราะว่าแคมเมอรอนเนี่ยมี ภรยาหนึ่งคนและเขาก็มีความลังเลใจว่าเฮ้ยจะบอกเรื่องนี้กับภรรยาดีหรือเปล่าแต่ว่าปัญหาก็คือภรรยาเพิ่งสูญเสียพี่ชายฝาแสดไปแล้วอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างเศร้าโศกเสียใจเพิ่งจะฟื้นได้แล้วทันใดนั้นแคมรอนก็คือประสบคือมันเหมือนกับซ้อนดราม,ม่ากันสองอันนะฮะคือต้นกำเนิดของปัญหามีมีแค่นี้เลยแล้วก็เป็นการที่แบบว่า เถียงกันระหว่างตัวละครสองตัวแล้วก็ความคิดของตัวละครภายในแคเมรอนเองนะฮะว่าจะทำอย่างไรกับปัญหานี้ดีที่นี้ผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ที่น่าสนใจและแตกต่างจากสองเรื่องที่เมื่อกี้ผมเอ่ยอ้างถึงก็คือ I Am m a r t e r กับ Jumbo ก็คือโทนหนังมันมันไม่ได้ดู เทคโนโเบียครับไม่ได้ทำให้เทคโนโลยีดูเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างโทนของหนังเนี่ยจะออกมาอะถ้าสมมุติว่าเราเรานึกถึงหนังที่เป็นแบบว่าตีนวิทยาศาสตร์ posthuman อ blade runner 2049 jumbo i i m matter เนี่ยโทนของหนังจะค่อนข้างอื่นๆนะครับมันแบบว่ามันไม่สดใสมันไม่สว่างมันทึบ ให้ความรู้สึกหม่นหมองแล้วเราตั้งคำถามวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเหมือนเป็นศัตรูกับมนุษย์แต่ว่าโทนหนังเรื่องนี้สว่างมากแล้วก็ให้โทนอบอุ่นนะครับคือแล้วที่น่าสนใจก็คือหนังเรื่องนี้ออกมาพร้อมๆกันกับที่ออมีข่าวแคปซูลการุณยมฆาตซาโก้ ออกมาด้วยนะฮะคือแบบว่าเป็นช่วงที่ซ้อนทับกันพอดีแล้วก็หนังพูดเรื่องว่าแบบว่าเฮ้ยเทคโนโลยีมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปทีนี้ร่างโคลนเนี่ยผมแบบว่าแคมรอนกับร่างโคลนเนี่ยเขาส่วนตัวนะครับว่า คิดว่าแบบว่ามันมีความเหมือนกันมากแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าก่อนที่ตัวเองจะพูดต่ออยากฟังอาจารย์อาร์มก่อนว่ารู้สึกอย่างไรต่อต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ในหนังเรื่องนี้แล้วร่างคโคลนของแคมรอนตัวเอกของเราเนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันต่างกันยังไงอาจารย์อาร์มครับก็จริงๆตอนที่เริ่มดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีความ รู้สึกเหมือนอย่างที่อาจารย์วินตั้งขึ้นมาเมื่อครู่ที่แชร์ขึ้นมาเมื่อครู่หรือประเด็นก็ตามที่ที่คนพบนะครับรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบ p o s t h u m a n สูงมากเลยเนาะทีนี้สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือว่าโดยตัวเองเนะี่ยก็ดูหนังสายเกี่ยวกับ c l น n i n g มาพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องออ the island นะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็เพิ่งดูเรื่อง the six th day ที่นำแสดงโดยอานูชวัสนเกอร์ภาพพิมพ์สเรื่องนั้นนะ่ะ เล่าเรื่องโคลนนิ่งเหมือนกันเลยแต่โคลนนิ่งเนี่ยมันเต็มไปได้วยความรู้สึกที่เป็นเทคโนโฟเบียมากคือร่างโคนปรากฏในฐานะอะไรก็ตามที่มันจะมาทำลายความจริงแท้ของตัวตนดังนั้นโคลนนิ่งจึงเป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้านะแต่เราไม่ควรสนับสนุนมันเพราะมันจะมาทำลายรากฐานความเป็นมนุษย์ของบนมนุษยชาติภาพยนตร์สองเรื่องนั้นนำเสนอมาแบบนี้แต่สิ่งที่ดูแล้วรู้สึกว้าวในภาพยนตร์เรื่องสวอนซองเลยเนี่ยก็คือว่า เราไม่ได้รู้สึกเราเราไม่ได้รับความรู้สึกแบบเดียวกันจากภาพยนตร์สองเรื่องก่อนหน้านั้นภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเริ่มต้นจากการตั้งคําถามว่าเอาไงดีเราจะมีร่างโคลนดีไหมเราร่างโคลนเนี้ยมันจะทําลายความจริงแท้ของตัวตนได้หรือเปล่าในเมื่อหนังก่อนหน้านั้นนะ่ะร่างโคลนคือคุณเป็นได้เพียงภาชนะหรือพื้นผิวของตัวตนคือไม่ได้มีความจริงแท้หรือแก่นแกนภายในตัวเพราะปราศจากความรู้สึกปราศจาก โลก,กทัศน์หรือแม้กระทั่งประสบการณ์หรือความทรงจําเองก็ตามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเน้นไปที่ความทรงจํากับประสบการณ์เนาะในฐานะการที่เป็นแคมรอนการที่เป็นตินภพการที่เป็นพาวินนะครับการที่เรามีร่างอีกร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแค่ลักษณะภายนอกที่เหมือนตินภพเหมือนพาวินเหมือนแคมรอนแต่ปราศจากซึ่งความรู้สึกปราศจากซึ่งประสบการณ์หรือความทรงจําในฐานะบุคคลน,นั้นแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไปไกลกว่านั้นด้วยการบอกว่า แล้วถ้าเราเอาความทรงจำและประสบการณ์ของเจ้าตัวเนี่ยไปใส่ในอีกร่างหนึ่งด้วยคือก้าวข้ามจากภาชนะกลายมาเป็นตัวตนอีกหนึ่งอันขึ้นมาแล้วมีความจริงแท้ในตัวเองเช่นเดียวกันล่ะมันจะเป็นยังไงพอดูมาถึงจุดนี้ก็เลยรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ไม่ใช่แค่เล่นกับเรื่องจริยธรรมของการโครนิ่งเท่านั้นแต่มันยังสั่นคลอนความคิดของเราเกี่ยวกับประเด็นเรื่องตัวตนด้วยว่าสุดท้ายแล้วอะ เรายังรู้สึกว่าเราเป็นเราได้อะเพราะอะไรเพราะเราเราต้องอาศัยปัจจัยไหนในการพึ่งพาหรือหรือใครหรืออะไรที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นตัวเราอยู่คาเมรอนยังเป็นคาเมรอนอยู่ไหมตราบเท่าที่คาเมรอนอีกร่างหนึ่งก็มีความทรงจํามีประสบการณ์แบบที่คาเมรอนหนึ่งเคยได้สร้างเอาไว้นะครับมันก็เลยเป็นการกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเราชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากแล้วมันก็พาเราไปไกลมากมากกว่าภาพยนตร์โคลนนิ่งเรื่องอื่นๆอีก เหมือนกันอาจารย์อาร์มต้องสารภาพแบบนี้ว่าตอนที่เราดูหนังเ,เรื่อง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 สวนสองเนี่ยใจหนึ่งเนี่ยเรากลัวมากนะครับอาจารย์อาร์ม ว่าเดี๋ยวเจ้าร่างโคลนเนี่ยจะต้องกลายเป็นตัวร้ายเดี๋ยวจะต้องอ,ออกมาคิดร้ายเดี๋ยวเขาจะต้องทําอะไรไม่ดีแน่ๆเลยมันเป็นความคิดที่ถูกประกอบสร้างมาจากการที่เราดูหนังมาก่อนหน้าแต่ว่าพอในหนังเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าเมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วจับประเด็นของอาจารย์อาร์มได้เนี่ยคือเรื่องประวัติศาสตร์ความทรงจำเนี่ย ความทรงจําสามารถส่งต่อได้ในหนังเรื่องนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าเรานึกถึงแบบว่าเราเขียนเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือแล้วส่งต่ออันนี้คือความทรงจํำถูกส่งต่อและความรู้สึกในหนังเรื่องนี้ความรู้สึกของแคมเมรอนก็สามารถส่งต่อจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่ง ได้คือมาครบไม่ว่าจะเป็นทั้งความทรงจำความรู้สึกความแตกต่างกันนิดเดียวนะฮะก็คือจุดที่ฝ่ามือคือเขาใช้แบบว่าการเปรียบเลยว่าแบบว่าสองแคมมรอนกับร่างโคลนของเขาเนี่ยต่างกันนิดเดียวคือจุด เล็กๆบนฝ่ามือแล้วก็ผมชอบซีนนั้นมากๆอันนี้ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งสปอยเลอร์นะฮะคือตอนที่ร่างโคลนกลับไปบ้านแล้วก็เจอคือทุกอย่างไม่มีใครสามารถแยกได้อีกต่อไปคือแบบว่าใกล้เคียงกันมากนอกจากจุดเล็กๆที่มันเหมือนฝนะฮะที่ฝ่ามือแล้วสิ่งหนึ่งที่แยกแยกร่างเนี้ได้ก็คือ,อมหมา ของแคมเม o รอนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งเดียวที่ที่แยกร่างโคลอนออกได้คือทำให้เราคิดว่าแบบว่าคือมันจะต้องมีคลื่นความถี่แอบถึงแอบนึกถึงเวลาที่แบบว่าหูหมาเขาได้ยินสิ่งที่เราไม่ได้ยินเวลาฝนตกฟ้าร้องแล้วแบบว่าเขาน่าจะเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้มากเขาถึงแยกความแตกต่างของร่างโคลนกับกับกับแคเมรอน ได้แค่นั้นเองแต่ว่าสุดท้ายที่เราชอบอะคืออารมณ์ที่ที่ร่างโคลอนอันนี้คือแบบว่าหนังเรื่องอื่นๆเราเราจะไม่ค่อยเห็นว่าแบบว่าร่างโคลนเนี่ยคิดยังไงเราคุยกันแต่ว่าประเด็นเนี่ยว่าคนกลัวร่างโคลนจะเข้ามาแทนที่แต่ เราไม่เคยคิดว่าร่างคโคลนเขารู้สึกยังไงที่จะต้องมาแทนที่คนมุมมองเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวประเด็นเนี้ยเราจะมาคุยกันต่อในเบรกหน้านะครับสักครู่หนึ่งครับ กลับมาพบกับผมกับอาจาร,รย์อาร์มกันต่อนะครับเร,เรากำลังคุยเรากาลังคุยเรื่องสวอนซองกันอยู่นะครับเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายในเบรกแรกไว้ว่าหนังเรื่องสวอนซองเนี่ยนะครับมีมีมุมมองที่แตกต่างจากหนังเรื่อง Post Human อย่างอื่นเพราะว่าในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเห็นมุมมองของมนุษย์อย่างเดียวว่าเฮ้ยเรากลัวว่า หุ่นยนต์ร่างคโคลนจะมาแทนที่เราต่างๆนานาโดยที่ไม่ได้คิดคำถามกลับกันว่า,าร่างคโคลนหรือว่าหุ่นยนต์เหล่านี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับการที่จะต้องทำหน้าที่นี้แต่ว่าหนังเรื่องนี้ครับอาจารย์อามอาพูดคืออย่างน้อยมีพาร์ทหนึ่งในในหนังที่พูดเรื่องนี้ที่ที่ร่างคโคลนของแคมเมรอนเนี่ยเขาบอกว่า ไม่คิดบ้างหรอว่าเขาอึดอัดที่ที่จะต้องเปิดกล้องมันเหมือนกับว่าแคมรอนเนี่ยก็คือจะเห็นผ่านมุมมองของของร่างโคลนของเขาว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตร่างโคลนใช้ชีวิตยังไงมีปฏิสัมพันธ์กับลูกแล้วก็ภรรยาเขายังไงและร่างโคลนตัดสินใจปิด ิดแบบว่ามุมมองนั้นเพราะว่าร่างคโคลนเองก็ออกมาบอกว่าเนี่ยรู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่าถูกถูกแคมรอนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาคือเป็นช่วงสั้นๆที่ทำให้ผู้ชมเกิดคาถาม,ถามเกี่ยวกับว่าเฮ้ยแล้วร่างคโครนเทคโนโลยีที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนเนี่ยคิด แล้วก็รู้สึกอย่างไรที่นี้หนังเรื่องนี้ครับตั้งคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมน่าสนใจมากๆคือเนื่องจากเป็นหนังแนววิทยาศาสตร์เล่นเรื่องประเด็น p o s t ์ฮิวแมอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อเบรกแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง จริยธรรมต่างๆเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเลยใช่ไหมฮะอาจารย์อาร์มตรงนี้อาจารย์อาร์มมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับผมเวลาเราพูดถึงตัวตนนะขอกลับไปเรื่องตัวตนเหมือนเดิมนะครับเรามักจะบอกว่ามนุษย์มีอยู่ตัวตนอยู่ได้เนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันว่ามนุษย์จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตวิสัยนะครับคือมีมุมมองส่วนตัวมีประสบการณ์เป็นของตัวเองมีความรู้สึกนึกคิดนะครับเป็นของตนเองเราถึงจะเรียกได้ว่าเรามีชีวิต คือตราบใดที่เรามีอัตวิสัยแสงว่าเรามีตัวตนแสงว่าเรามีชีวิตแต่คําถามที่เราเกิดขึ้นระหว่างที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ตลอดเวลาก็คือว่าเอเคสซึ่งเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งทําการทดลองไปก่อนหน้าแคมารอนเนี่ยแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็อยู่ทันที่จะได้เจอกันก่อนที่เคสจะตายนะครับกับตัวแคมารอนเองที่เพิ่งตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเนี้ยทั้งสองเนี่ยมีจุดร,ร่วมเหมือนกันคือ สร้างร่างคโคลนขึ้นมาเพื่อให้ร่างคโคลนนั้นนะไปใช้ชีวิตแทนแล้วก็ส่งมอบความทรงจําและอารมณ์ความรู้สึกและขอเลีกลมรวมว่าเป็นอัตวิสัยเลยก็แล้วกันส่งมอบอัตวิสัยของตัวเองเนี่ยให้กับร่างคโคลนไปแล้วสองคนนี้อะในฐานะร่างที่หนึ่งจะใช้ชีวิตอยู่ต่ออยังไงในเมื่อคุณไม่ได้เป็นตัวที่คอนติเนียอัตวิสัยชุดเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วอย่างเคสเนี่เห็นได้ชัดเลยว่ามีชีวิตอยู่โดยไร้ชีวิต กล่าวคือยังคงมีชีวิตมีลมหายใจอะ่ะแต่ว่าเป็นลมหายใจที่รวยรินจากอาการของโรคที่ใกล้จะฆ่าชีวิตของเธอและในขณะเดียวกันมันก็เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอันแสนเศร้าอะ่ะนะครับเพราะว่าตัวเองไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบเดิมต่อไปได้แล้วก็ต้องยินยอมปล่อยให้ร่างที่สองเนี่ยใช้ชีวิตแทนแล้วก็นำเอาความจริงแท้หรือความเป็นออริจินอลของตัวเองออไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเศร้าเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆที่รู้สึกว่ามันมันกระแทกใจเราในฐานะคนดูมากๆที่มันเกิดขึ้นกับทางเคทและแคมรอนคือคนที่ถูกลืมอ่ะคนที่ถูกมองข้ามคนที่ถูกละทิ้งไปจากความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเนี้ยเราก็สูญเสียตัวตนไปเลยเพราะคาว่าต,วตัวตนมันถูกยกไปให้ร่างที่สองแล้วอ่ะคนพวกนี้จะมีชีวิตอยู่ต่อได้ยังไงนะครับมันก็เลยกลับมาตั้งคําถาม,ถามอีกเรื่องเดิมเหมือนเดิมเตะเลยเกี่ยวกับเรื่องตัวตน เวลาเราพูดถึงตัวตนเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามีชีวิตอยู่อัตวิสัยนั้นนู่นนี่แต่ถ้าเราต้องยกตัวตนและอัตวิสัยให้กับอีกร่างหนึ่งอะแล้วตัวเราอะเราจะเราจะยังนับว่าเราเป็นผู้มีชีวิตได้อยู่ต่อไปได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เลยเป็นคําถามหนึ่งที่ติดขึ้นมาในใจตลอดการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากม นะครับทั้งไม่ว่าจะผู้ชมจะเป็นในสายนักมนุษยศาสตร์หรือนักสังคมศาสตร์เองก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเราไม่สามารถมองข้ามความสําคัญของสิ่งที่เรียกว่าตัวตนไปได้ในทั้งสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพราะตัวตนยังไงมันก็เป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์เนาะโดยเฉพาะของตัวเองเนี่ยที่เป็นนักสังคมวิทยานะเวลาเราพูดถึงว่ามนุษย์มาอยู่รวมตัวกันเป็นสังคมเนี่ยเราลืมไม่ได้หรือว่ามนุษย์เองในฐานะประเจกก็มีตัวตนแต่ถ้า มนุษย์สูญเสียตัวตนและอัตวิสัยไปให้ร่างที่สองของตัวเองแล้วล่ะมนุษย์เหล่านั้นจะเราจะนับเขาว่าเขามีชีวิตอยู่ต่อได้ไหมแล้วเขาเป็นใครเขาทําหน้าที่อะไรหรือเขาเขาดํารงอยู่อย่างไรในโลกใบเนี้ยนะครับเห็นเห็นด้วยกับอาจารย์อารม ร้อยเปอร์เซ็นเต็มว่าแบบว่าหนังเรื่องนี้ตอนที่ตอนที่เราดูแล้วก็รู้ว่าจะต้องอ่านรายการเรายังคิดว่าเฮ้ยเราจะใช้อา approach ในการอ่านหนังผ่านมุมมองวรรณกรรมแล้วก็ทัศนะ วิชวลเคานเจอร์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปนะฮะมันมีคำถามเชิงปรัชญามีคำถามเชิง uh, สังคมมนุษยวิทยาเข้ามาประกอบกันแบบว่าสร้างความน่าสนใจมากๆเลยในเรื่องของจริยธรรมนะฮะตัวเองสนใจฉากฉากหนึ่งอะ่ะมันเป็นการขอคอนเซนต์หรือความยิน ความยินยอมของแคมรอนนะถ้าจันอาม์จำฉากนั้นได้ที่ตัวละครเอกแคมรอนนั่งนั่งกับนักวิทยาศาสตร์ที่ริเริ่มโครงการนี้แล้วทั้งคู่หันหน้าออกไปมองทะเลด้วยกันแล้วก็คุยว่าแคมิรอนเนี่ยก็ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยจะเอายังไงดีจะบอกภรรยาหรือไม่บอกภรรยาดีเพราะว่า ความทรงจำแล้วความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาแค่คนเดียวคือสิ่งที่กำลังจะทําเนี่ยมันไม่ใช่เขาคนเดียวเวลาเซนใบคอนเซนต์ยินยอมเนี่ยมันไม่ใช่คือความทรงจำและความรู้สึกเป็นของภรรยาด้วยเขาก็ตั้งคําถามว่าจะบอกดีไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยอ่ นักวิทยาศาสตร์เจ้าของโครงการถามคำถามคำถามหนึ่งที่แบบว่าปึ๊กแทงอกมากๆเลยคือแบบว่าอยู่ไม่ต้องมาประดิษฐ์เสแส้งแกล้งทำว่าอันนี้คือแบบว่าอยู่จะ ขอความยินยอมจากภรรยาก่อนโดยที่ไม่ตัดสินใจเพราะตัวแคมรอนเนี่ยมันเหมือนกับว่าฉันพยายามจะไม่ตัดสินใจไม่อะไรคือแบบว่าสิ่งนี้คือการที่กระบวนการที่เราต้องทำร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วนักวิทยาศาสตร์ถามกลับว่าการที่คุณตัดสินใจจะถามหรือไม่ถาม อันนั้นนะผ่านการตัดสินใจของคุณคนเดียวมาอยู่แล้วคือหนังไม่ได้บอกนะฮะว่าคอนเซ็นต์เรื่องของการยินยอมอะไรยังไงแต่ว่าคำถามที่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นเครี้ยงใส่หน้าแคมรอนเนี่ยมันทำให้ผู้ชมอย่างเราเนี่ยสะอึกเหมือนกันนะฮะว่าอะไรคือคือเราจะไปไกลแค่ไหนในเรื่องของไอความยินยอมอะไรต่างๆ นะครับประเด็นนี้แบบว่าอยากให้ท่านผู้ชมไปดูแล้วแบบว่ามาคุยต่อกับเรา,าทีนี้อาจจะขอเปลี่ยนอารมณ์จากวิทยาศาสตร์จริยธรรมอะไรต่างๆมานิดหนึ่งเพราะว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้าว่า,าประเภทของหนังก็คือวิทยาศาสตร์ผสมดรามา่านิดไม่นิดอะดรามา่า,มาเยอะพ<ข>อสมมากเลยนะครับแล้วก็ มันมีประเด็นเรื่องความรักนะครับแบบว่าไม่รู้ว่าเมื่อกี้อาจารย์อาร์มบอกว่าดูแล้วเสียน้ำตามีอะไรเศร้าเศร้าอะไรคือเรื่องเรื่องเรื่องของแบบว่าการมีชีวิตอยู่อัตวิสัยอย่างเดียวหรือมอีประเด็นเรื่องความรักอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์อารมในหนังเรื่องนี้ ก็โดยจริตเราเป็นนักสังคม,มาศาสตร์เนาะเราก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการอ่านภาพพยนต์แบบที่เป็นวิชวลเคิรเจอร์หรือดูสัญญาอะไรได้มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกสะดุดใจพอๆกับประเด็นจริยธรรมที่ค้นพบในเรื่องนี้คือย้อนกลับไปในสิ่งที่อาจารย์วินนำเสนอนีต้ตั้งแต่ตอนแรกตอนที่เราเนื้อเรื่องย่อให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับเรื่องภรรยาของเขาที่เพิ่งสูญเสียคนในครอบครัวคือพี่ชายไปแล้วก็กลังเกิดภาวะแบบว่าเป็นภาวะซึมเศร้าอย่างหนักนะครับ แล้วค่อยๆฟื้นตัวกลับมาแต่ในขณะเดียวกันพระเอกก็คือกาลังจะล้มแล้วกาลังจะตายแล้วอ่ะมันก็เลยทําให้เราตั้งคําถามว่าในการทํารงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวครับการพูดความจริงการขอคอนเซนต์การพูดโกหกสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะมาช่วยหรือจะมาทําลายความสัมพันธ์กันแน่เพราะโจทย์อันนี้เด้งขึ้นมาปุ๊บก็เลยทําให้นึกถึงพวกกูรูความรักมากมายที่เรามาักจะ เสพผ่านสื่อต่างๆพวกบทคงบทความรายการวิทยุรายการทีวีเลยครับเขามักจะมีเมสเซจบอกว่าสิ่งที่จะช่วยทําให้ความรักหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดมันยังคงดํารงอยู่ได้มันคือความจริงคุณต้องไม่โกหกกันอะไรเงี้ยแต่ในกรณีนี้การไม่พูดโกหกแล้วบอกจริงๆบอกตรงๆว่าเธอเธอฉันกําลังจะตายแต่ท,ทั้งที่ภรรยาเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตทางจิตใจมามันจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่รอดต่อไปได้จริงหรอ นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของตัวตนอัวตว,วิสัยอะไรก็ตามอีกอีกดีเบตอีกชุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นดีเบตที่ยากแต่น่าคิดตามก็คือในการรักษาความรักความสัมพันธ์อะความจริงคือกุญแจสําคัญเพียงหนึ่งเดียวจริงหรือการโกหกมันจะสามารถเป็นส่วนที่เอามาช่วยให้ความรักและความสัมพันธ์มันดําเนินต่อไปได้หรือเปล่ามันมันเป็นการโกหกแบบที่เรียกว่าไวท์ e ล i ยหรือว่าโกหกสีขาวอะแต่ในขณะเดีวยวกันการโกหกสีขาวเนี่ยของแคมรอนะ่ะ ม,มันชอบทําหรือเปล่าเพราะมันปรัศจากซึ่งคอนเซนต์ของภรรยาซึ่งมันก็กลับมาที่ดีเบตเรื่องคอนเซนต์ที่อาจารย์วินเพิ่งนาเสนอไปเมื่อครู่เนี่ยครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่คิดขึ้นมาได้แล้วก็คิดว่าน่าจะเก็บไปคิดต่ออีกพักใหญ่เลยเย่าเพึ่งเย่าเพึ่งเกือบลืมไปแล้วนะครับก็เมื่อตอนต้นรายการเราทิ้งปมไว้ว่าชื่อเรื่องส่วนซองแปลว่าอะไรอันนี้ต้องขอเชิญอาจารย์อาร์มเฉลยนิดนึงครับความหมายของชื่อเรื่อง สวอนซองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่มีที่มาจากย้อนกลับไปตั้งแต่แบบวรรณกรรมยุคกรีกเลยด้วยซ้ำนะครับประมาณปี458ก่อนคริสตกาลนะครับมันมีวรรณกรรมเรื่องหนึ่งถ้าจะไม่ผิดชื่อว่าอากาเมนอากาเมนนอนนะแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าสวอนซองนะครับมันเป็นเมตา for และกันเป็นอุปมาอุปไมยในการกล่าวถึงว่าเวลาที่ใครสักคนหรือว่าอะไรก็ตามมันจะสิ้นสุดหรือกําลังจะจากลากําลังจะ กำลังจะ,กะเกษียณอายุหรือกําลังจะบายบายเนี่ยมันจะต้องมีการปิดจบอย่างสวยงามเปรียบเสมือนออหงนะครับหงเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเงียบเชียบมาตลอดชีวิตแต่กล่าวกันว่าก่อนตายเนี่ยหงมักจะร้องเพลงออกมาหรือส่งเสียงอันแสนจะไพเราะเพื่อเป็นการแบบเป็นเหมือนองค์สุดท้ายก่อนปิดฉากการแสดงและจากลาเพราะฉะนั้นคำว่าสวอนซองนะครับกับเรื่องนี้มันก็เลยกล่าวถึงชีวิตของแคมรอนที่กำลังจะสิ้นสุดหรือกำลังจะรีทายตัวเองออกจากชีวิต ด้วยการปล่อยบทเพลงอันแสนไพเราะซึ่งบทเพลงที่ว่าเนี่ยเป็นเมตาฟ์ฟในแง่ที่ว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างสวยงามที่สุดฉันจะฝากสิ่งที่ดีที่สุดทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนจะจากลาไปตลอดกาลและถูกลืมในฐานะที่เป็นแคมรอนตัวจริงเบอร์หนึ่งครับลึกล้ำมากมากเลยนะครับอาจารย์อาร์มก็วันนี้อย่างที่เราคุยมาทั้งรายการนะครับหนังเรื่องเนี้ย มีเขาเรียกว่ามีประโยชน์มีแบบว่านำเสนอประเด็นที่เราสามารถคุยกันได้จากมุมมองของทัศนะวัฒนธรรมทัศนาหรือที่เราเรียกว่า Visual c u l t u r e นะครับจากมุมมองของนักวรรณกรรมจากมุมมองของอปรัชญาจากมุมมองของสังคมวิทยานะครับมีประเด็นให้แบบว่าพูดคุย กันเยอะแยะมากมายนะครับเรามีเวลากันค่อนข้างจํากัดก็อยากชักชวนท่านผู้ชมนะครับก็ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วมาร่วมพูดคุยกับเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรสามารถาทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราตามอ่าน วันนี้ผมแล้วก็อาจารย์อาร์มต้องขอลาไปก่อนแค่นี้ขอบคุณอาจารย์อาร์มมากๆนะครับที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ